เราจะไปสัมภาษณ์คนในงานว่าเขาเติมเกมกันมาเท่าไหร่พี่จีน่าเนี่ยเติมเกมประมาณเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยเติมไปเท่าไหร่แล้วครับโอ้โหโอ้โหไม่เติมค่ะปี6หลักอ่ะโอ้1ล้าน3ล้านมั้งประมาณ4บังละมาดเย้บังละมาดเย้โอ้บังละมาดเย้เฮ้ไม่ได้เจอทุกคนนานนะครับไม่ได้เจอทุกคนนานครับวันนี้เราอยู่ในงานดีๆไงลูกแบบว่าไม่ลงคลิปยาวเพราะว่ามีฟรีไฟไงเออเต้นตื่นเต้นมากกลับมาแล้วกลับมาแล้วครับกับคลิปยาวของบารามาที่ทุกๆคนและหลายคนรอคอยและถามหาครับเออเฮ้ยอะไรอ่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเนี่ยแล้ววันนี้นะครับพวกเราบารามานะครับอยู่กันที่งานฟรีไฟไอดอลซีซั่น2นี่คืองานที่รวมเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายเกมฟรีไฟครับมารวมตัวกันที่นี่เยอะมากเลยใช่คือผมดูอยู่ที่ซีซั่นที่แล้วเนี่ยดูเดือดมากเขาต้องทำคอนเทนต์แข่งกันอะไรเงี้ยใช่ทำคอนเทนต์ต้องมานั่งสตรีมทุกหลายอย่างและหลายคนนี่คือต้องพยายามเยอะมากใช่ครับแต่คุณรู้ไหมวันนี้ผมได้ข่าวอะไรมาอะไรมาครับผมได้ข่าวว่าคุณผมจะขึ้นไปเล่นเกมเหรอเหรอเขาจะไปลงแข่งคืออันนี้เป็นความฝันของไอ้ป๋าอยู่แล้วว่าคืออยากเป็นนักแข่งฟรีไฟแล้วฟรีไฟเขาสารฝันนะให้คือให้มึงได้ไปแข่งกับใครอ่ะกับเราเกมเมอร์เลยอ่ะพี่อนันต์เปรตพี่ปิมเออชื่อดังแล้วคุณเตรียมตัวมาไหมเนี่ยพร้อมมันเล่นตั้งแต่ประมาณปี3ปี4แล้วอ๋อจริงๆเขาเล่นมานานแล้วมั่นใจว่าวันนี้จะสามารถที่จะทำให้พวกเราเนี่ยไม่เสียชื่อไม่อายนะก็ประมาณนึงก็ใช่ไม่ดีสุดครับต้องขึ้นไปเล่นบนเวทีกับคนดูประมาณหลายพันคนนะเออครับผมดูคุณอยู่นะโอเคนะท่านท่านไม่เต็มที่ครับก่อนที่เราจะส่งป๋าไปแข่งนะครับผมเราจะพาไปดูบรรยากาศงานเราจะไปสัมภาษณ์คนในงานว่าเขาเติมเกมกันมาเท่าไหร่เพราะว่าผมเนี่ยพวกเราอยากรู้ว่าเราเหล่าคนที่เล่นเกมเมอร์เนี่ยคนที่เป็นคอเกมเนี่ยเขาเติมเงินไปเท่าไหร่เออว่ามันจะมีแบบถึงล้านไหมมีอาจจะมีคือถ้าเป็นตัวผมเนี่ยถ้าเป็นตัวผมเนี่ยทั้งชีวิตนะผมเติมไปประมาณ 200,000 จริงครับจริงจริงเติมเยอะเกมนึงจริงก็คิดดูว่าเกมนึงก็น่าจะหมื่นต้นๆอ่ะเล่นประมาณ 30-40 เกมเติมเกมหรือสร้างเกมเนี่ยใช่มันทางชีวิตไงทางชีวิตแล้วคุณล่ะผมถ้าทางชีวิตน่าจะประมาณผมเติมน้อยประมาณหลักพันประมาณโกหกนะ 3-4,000 จริงๆอันนี้โกหกทั้งชีวิตนะทั้งชีวิตเลยประมาณ 3-4,000 นะใช่เปล่าเกมที่เล่นกันมันก็เกิน 3,000 แล้วอ่ะ 7-8,000 แล้ว 7-8,000 แล้วกล้าเหรอคุณกล้าเท่าไหร่ประมาณ 5-6 ลิตรคุณเติมอะไรเนี่ยเติมน้ำมันเหรอนะเหรอไม่เกมอะไรวะไอ้เป็นประมาณ10,000กว่าบาทเฮ้ยทำไมวะจริงปะเนี่ยผมรู้นะว่าคุณเติมเกมกันเยอะผมรู้ด้วยว่าเขาเติมอะไรเติมไฟใช่ชอบจะกินขอบคุณนะผมไม่เติมเกมนิดนึงไม่เล่นเกมไม่ซื้อเลยเอ็มไม่ซื้อด้วยไม่ซื้อด้วยไม่เล่นเลยไม่เล่นเกมมาทำให้อะไรเนี่ยผมคือผมที่ผมตกใจเพราะคุณเพราะผมผมไม่รู้ผมเป็นตัวแทนของคนไม่เล่นเกมแล้วกันผมก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ยเขาเติมเกมกันขนาดไหนงั้นวันนี้เราจะพานัดไปดูว่าเขาเติมเกมกันเท่าไหร่และเติมเกมไปเพื่ออะไรโอเคแล้วมาดูกันว่าใครจะเติมเกมมากที่สุดในโลกในโลกอะในโลกเลยเหรอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพี่ๆเมนเทอร์นะครับของน้องๆที่ไปดอลซีซั่น2ค่ะใช่ครับผมแนะนำตัวหน่อยครับผมจีน่าค่ะค่ะสาปรือบาบาบีค่ะทุกคนอาจจะรู้แล้วนะว่าใครเนี่ยได้เป็นไอดอลซีซั่น2นะครับก็คือจากทีมจีน่าทีมคุณจีค่ะเป็นถึงเมนเทอร์ทั้งทีเนี่ยผมเลยอยากจะถามหน่อยว่าพี่ๆเมนเทอร์เนี่ยเติมเกมกันมั้ยครับโหให้ถ่ายไม่เหลือไม่เหลือเติมเพราะเป็นพวกแบบต้องสุดทุกทางแล้วพี่จีน่าเนี่ยเติมเกมประมาณเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยเติมไปเท่าไหร่แล้วครับโอ้โหนี่คือว่ากี่หลักดีวะกี่หลักกี่หลักแค่นี้ก่อนอาจจะไม่ได้เท่าน้องๆไม่ได้ไปแบบเป็นแสนไปแต่ก็เป็นหมื่นโอ้เป็นหมื่นจำได้ว่าหลายหมื่นหมื่นต้นหมื่นปลายครับพอโอเคพอแล้วแล้วพี่สบายครับไม่เยอะเท่าจีน่าอาจจะแบบว่าในส่วนของแบบเสื้อผ้าหน้าผมสกินต่างๆเล็กๆน้อยๆก็เป็นแบบว่าเกือบหมื่นอะไรอย่างงี้ดีกว่าใช่มีนิติดมาตอนนั้นเป็นพวกแบบว่าเป็นพวกเอาชนะแม่มันจะแบบยอมไม่ได้ใช่ครับแล้ววันนี้ลูกทีมได้เป็นแชมป์แล้วของพี่จีน่าเป็นยังไงบ้างครับคำถามคืออะไรนะความรู้สึกความรู้สึกดีใจไหมดีใจ
ีใจเพราะว่าเราเห็นน้องๆกดดันตัวเองมากๆแล้ววันนี้เราเห็นว่าเขายืนแล้วก็สำหรับจีน่าถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเพราะมันต้องแข่งกับความกล้าของตัวเองต้องชาเลนจ์ตัวเองหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เขาแบบทำได้น่าก็ดีใจด้วยครับแล้วที่สไปครับวันนี้งานเป็นยังไงบ้างครับคือจะบอกว่าของไปก็คือดีใจที่แบบว่าน้องๆของเราก็คือได้อยู่ในท็อป10ท็อป5ท็อปเอ่ยอะไรของเขาก็ดีใจด้วยจริงๆเพราะว่าแต่ละคนคือเอาจริงแล้วก็ใส่สุดยินดีกับคนที่ได้รับรางวัลทุกคนเลยค่ะครับผมยังไงก็ซีซั่น3เนี่ยยังจะเป็นเมนเทอร์อยู่มั้ยอยากอยู่แล้วอยู่แล้วเป็นสัญญาไปแล้วเมื่อกี้เป็นสัญญาแล้วสัญญาบนเวทีแล้วไม่รู้หรอกว่าได้ไม่ได้แต่ก็บอกไปแล้วว่าต้องเป็นนี่ถ้าไม่ใช่พวกเราเวทีถล่มครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากๆแล้วครับพี่สบายพี่จีน่าขอบคุณนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับน้องไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินไม่รู้ไม่ต้องเขินหรอกชื่ออะไรครับเดี๋ยวอัพสกิลให้สกินให้เดี๋ยวพี่เติมมาให้แค่พี่ชื่อบอกชื่อมาก่อนบอกชื่อก่อนเลยพี่เมียครับพี่เมียพี่อยากถามพี่เมียครับเติมเกมครั้งที่เยอะที่สุดเนี่ยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับอันนี้ถ้าพ่อแม่น้องพี่เมียดูอยู่ก็เดี๋ยวสกิปไปเลยนะครับน้องพี่เมียเขาครับเขาจะได้เท่าไหร่ครับน้องพี่เมียไม่เคยเติมหรือว่าไม่บอก1,500อันนี้คือครั้งที่เยอะที่สุด1,500แล้วพี่ทั้งชีวิตที่แบบเราเล่นฟรีไฟมาเนี่ยเติมไปเท่าไหร่ครับมีใครรู้พี่ไม่เอาพี่เดี๋ยวพี่จะเอาลง YouTube แต่ไม่บอกใครเอาลง YouTube ด้วยแต่ไม่บอกใครเท่าไหร่ครับน้องพี่เมียก็คือ1,500แหละน่าจะ3,000นะ3,000โอเคก็ถือเป็น3,000นะครับคุณแม่น้องพี่เมียครับ3,000นะน้องเติมไปทั้งชีวิต3,000แล้วนะครับโอเคขอบคุณน้องพี่เมียพี่เอาลง YouTube ได้มั้ยครับวันนี้เอาลงได้เนาะได้แล้วสวัสดีครับขอบคุณครับสู้ๆนะแล้วตอนนี้เราอยู่กับแป้งบอยครับผมเย้ก็คือปกติเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมใช่ไหมเราเล่นเกมเยอะแล้วก็เลยอยากรู้ว่าปกติเนี่ยเราเติมเกมเนี่ยอยากรู้เลยว่าแบบเติมไปเยอะที่สุดเนี่ยเราเติมไปเท่าไหร่โอ้เยอะที่สุดนะครั้งหนึ่งเกือบแตะหมื่นอยู่นะคะโอ้ครั้งนี้คือครั้งเดียวนะครั้งเดียวคือแตะหมื่นรวมกันหมายถึงว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยใช่ค่ะเกือบหมื่นใช่ก็มีเยอะเท่าไหร่ของเราสายฟรีนิดนึงค่ะแล้วตอนนั้นเติมมาซื้ออะไรครับส่วนใหญ่เป็นพวกสกินเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เลยค่ะก็คือเพราะว่ามันสวยใช่อยากได้ใช่ค่ะมันเน้นเลยแล้วมันทำให้เราเก่งขึ้นไหมมีได้แหละแล้วบรรยากาศงานวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมันมากคือแบบว่านั่งแถวหน้านี่คือตื่นเต้นมากได้แล้วนั่งข้างกันใช่มั้ยกันอยู่นั่งแบบพี่ก็แบบโอ้ดูก็อ้ายอันนี้ไม่มีเสียงแล้วเนี่ยใจคุณคิดว่าในงานวันนี้คุณคิดว่าจะมียอดเยอะที่สุดเท่าไหร่ยอดเป็นยอดเติมหรอยอดเติมเยอะที่สุดเท่าไหร่ประมาณ1,000,000เลย1,000,000ต้องมีแล้วเรามาดูกันว่าจะมีคนที่เติมถึง1,000,000มั้ยไปดูกันขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่กับน้องมีพิธีนาต้าค่ะแล้วน้องนาต้าครับก็ติดท็อป10สำหรับ Free Fire Idol Season 2ด้วยนี่พี่ก็เลยอยากรู้ว่าเราติดท็อป10เนี่ยเรามีความสร้างสรรค์การทำคอนเทนต์แหละแต่การที่เราจะทำคอนเทนต์เราก็ต้องเติมเงินน้องตาต้าเติมเงินครั้งที่เยอะที่สุดเนี่ยเท่าไหร่ครับไม่เติมค่ะฟรีบอกเลยหนูแบบสายนี้สายฟรีเหรอสายฟรีเกมมันไม่จำเป็นต้องเติมก็เก่งได้อะทุกคนเฮ้ยแล้วแบบว่านิดนึงก็ไม่มีแพ็คแบบ35 บาทอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่เคยเติมเลยค่ะจริงเหรอเพิ่งเจอเลยนะคนที่แบบไม่เติมแล้วก็ต้องทำคอนเทนต์นี่ได้ท็อป10ด้วยนะครับท็อป10ยังไงก็ฝากติดตามน้องนาต้าด้วยนะครับผมชื่อช่องว่า BBBT นาต้าค่ะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมแจ็คกี้จักรินครับผมวันนี้พี่แจ็คกี้จักรินก็ไปได้เล่นเกมด้วยเป็นไงครับความรู้สึกสนุกดีครับผมก็จริงๆเป็นเกมที่เคยเล่นมาอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เก่งมากเพราะแบบไม่ได้ซ้อมบ่อยเลยแล้วปกติเนี่ยพี่แจ็คกี้เล่นเกมไหมปกติเล่นสิครับซึ่งอยากทราบว่าเคยเติมเกมเนี่ยมากที่สุดในชีวิตเนี่ยเท่าไหร่มากที่สุดในชีวิต600,000อ่ะโอ้เป็นแสนเลยเหรอพี่แสนต้นหรือแสนปลายต้นๆแล้วกันนะต้นปีหน้ามาอีกไหมครับมาครับมาครับมาอีกนะบอกแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันปีหน้านะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่กับพี่อนันต์ไปครับเปมครับผมอยากรู้ว่าเงินที่พี่เติมเกมไปมากที่สุดต่อ1ครั้งเนี่ยครั้งที่มากที่สุดครั้งเดียวครั้งเดียวที่เติมไปมากที่สุดนี่เท่าไหร่ครับ อันนี้น่าจะหนักกว่านี้น่าจะหนักที่เยอะที่สุดน่าสัก 500,000ครั้งเดียวเหรอเป็นครั้งเดียวนะโอนไปให้ร้านนี่ครั้งเดียวครับครั้งเดียวนะครับนี่คุยครั้งเดียวไอ้เหี้ยไม่ตอบว่ะไม่มีเป้าหมายเมื่อไหร่พี่ปิ๊มเท่าไหร่พี่ปิ๊มประมาณ 80,000 แต่หลายๆรอบรวมกันล่ะ
อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงนะอีกเรื่องนึงอันนี้มาเรื่องที่2นะครับแล้วทั้งชีวิตนี้ที่อนันต์เป็ดประมาณเติมเกมไปเท่าไหร่เอาเกมเดียวแล้วกันเคยเติมเกมนึงแบบสัก3ล้านมั้ง3ล้านมั้งบัญชีเลยเนี่ยอันนี้บัญชีมั้ยจริงมั้ยเนี่ยมันคือความสุขความสุขใช่มั้ยไม่ลูกค้าจ้างเราก็คืนคือลูกค้ามันเป็นอย่างงี้ที่เติมก็คือทําคอนเทนต์ถูกต้องครับคอนเทนต์จนไม่มีกําไรพี่ปิ๊มนะครับทั้งชีวิตพี่เอาความจริงเอาความจริงไม่อยากพูดเลยเมียกูดูแน่เลยเอาความจริงประมาณ3 3ล้านเอาเรื่องจริงประมาณ4เอาเรื่องจริง4เอาเรื่องจริง4แล้วมันเป็นงาน4จุดเท่าไหร่4.8ปลายปัดขึ้นจริงๆเขาปัดเป็น5ได้นะอ่ะ4ปลายปลายแต่นี่คือแบบมันงานมันเป็นงานส่วนใหญ่เป็นงานด้วยมันต้องเป็นคอนเทนต์เราต้องเอาคอนเทนต์มาทำงานงานบอกตลอดงานงานนะจ๊ะบอกมันต้องมีไหนก็ขอขอบคุณพี่ปิ๊มพุงแล้วก็พี่ระเบิดมากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเติมเยอะนะอันนี้คือที่สุดของเฮ้ย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 มึงปิดกล้องมึงจบแล้วสุดหล่อนี่ก็ฟังติดตามด้วยครับติดตามมาแล้วเพิ่ง7ล้านวันนี้เย้มีคำนอนนอนเพิ่ง7ล้านซับร้อนร้อนขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้เราอยู่กับเกมเมอร์ตัวจริงนะครับผมติดตามพี่อยู่นะครับผมในรายการไทยรัฐนะครับครับโอ้โหดูดีจริงจริงใช่ใช่ผมเลือกชอบเรื่องมนุษย์ต่างดาวไงโอ้เยี่ยมเลยเคยเห็นไหมเคยเห็นจริงไหมจริงพอไปคุยกันที่อื่นโอเคโอเควันนี้อยู่กับพี่เผือกครับผมครับผมอยากจะถามว่าพี่เผือกเป็นคนเล่นเกมไหมครับเล่นครับเล่นทุกคืนเลยครับผมอยากถามว่าครั้งหนึ่งนะครั้งที่เติมเยอะที่สุดเนี่ยพี่เติมเงินไปเท่าไหร่ครับผิดหวังไหมบางละมาถ้าพี่ไม่ได้เติมเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังปกติเป็นคนเติมไม่เยอะครับจะสัก 2,500 3,000 ไม่เกินแล้วทั้งชีวิตของพี่ล่ะเติมไปเท่าไหร่ล่ะก็ไม่เยอะไม่เยอะเติมสักเอาเต็มที่กลมๆแบบเยอะๆเลยนะครับ 20,000 พอ20,000 20,000 พอทั้งชีวิตนะ20,000 พอถือว่าเป็นคนที่ใช้จ่ายได้ไม่ฟุ่มเฟือยใช่คิดก่อนซื้อใช่ใช่พี่สำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละผมได้แล้วเนาะได้แล้วเนาะผมอยากรู้แค่นี้แหละขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันนะครับตอนนี้กำลังใส่ชุดนะครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปแข่งขันอันนี้คือชุดเก่งนะจะชุดเก่งอารมณ์แบบว่าชาวบ้านบางละจันเนี่ยเขามีเสื้อผ้ายันอันนี้คือเป็นเสื้อผ้าพ่ออันนี้ช่วยอะไรช่วยในเรื่องแบบว่าดาเมจหรือว่าการเลงอะไรไหมบวกค่าอกความอบอุ่นแล้วก็นึกว่าจะบวกแบบลักกี้บวกอะไรไม่มีไม่ใช่พี่บวกความอบอุ่นเครื่องเลยมันหนาวคุณพร้อมแค่ไหนเอาที่ผมเตรียมตัวมามากเลยอ่ะผมพร้อมเอาเนี่ยผมจะยิงหัวหลุดหมดแล้วเอาสิครับทีมแบบ GM ทีมผู้บริหารเนี่ยน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวทีมน้องๆทีมน้องไอดอลซีซั่น2อ่ะทำเกมมาเองก็ยิงนะแต่ว่าเราเล่นจนแบบว่าหลับตายิงได้แล้วใช่แล้วเก่งขนาดนั้นเรียกว่าล่าเลยไอ้น้องๆหนูๆพวกนี้ยังไม่มีประสบการณ์นี่ระดับปรมาจารย์อย่างพี่ต้องให้ถึงขั้นเอาเป็นว่าเล่น2ตาผมคิวสัก40ตัวโอ้ยก็ยิงคนเดียวคนเดียวเก็บหมดเลยพี่ผมเนี่ยยืนผ่านแบบเปี้ยวปังเปี้ยวปังเปี้ยวปังเฮ้ยคุณแค่เดียวครับผมแค่40นัดเลยวันช็อตวันคิวโอเควันช็อตวันคิวแค่นี้แหละอยากเห็นแล้วว่าอยากเห็นว่าจะเป็นยังไงทุกคนไปดูเลยดีกว่าครับคิดว่ามันโดดร่มแล้วก็ตายแล้วไอ้ที่หนึ่งที่ได้ที่รอดแล้วแต่ละทีมครับโอ้โหนี่เขาลงกระจายโอ้โหเขาลงโรงเก็บริมน้ำโรงไฟฟ้านะครับน่าหวานนะบินโดนตามครับแข่งรถแข่งของน่าหวานนะบินโดนตามนี่ติดตามชีวิตเอาแล้ว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 ลงริมน้ำแล้วแอคนี้เนี่ยใช่ผมบอกเลยไม่เท็จเออแล้วไปต่อแล้วไปตึงนั่นแหละเกมค่อนข้างตึงไปนะครับฝาปลามาแต่ไม่ได้ใช้ปลามาไปให้เขาโดนเขาชาร์จทีเดียวตายยกตี้
หลายเครื่องบินเริ่มจากบรอโคนนะมาแล้วครับเล่นสูตรการเรียนรู้นะเรื่องลมแต่ว่าสูตรการเรียนรู้เราบอกเลยเฮ้ยป่าลงป่าลงแล้วอันนี้อาจจะตายเร็วแล้วมีป่าลงนี่ดีที่ไปแล้วใช่ขาป่ะเมื่อกี้พิมพ์พิมพ์พอพี่พิมพ์เฮ้ยยิงดิยิงเขาสิยิงเขาป่าลงอีกแล้วใจเป็นทางด้านของทีม2ที่โดนรุมป่าลงอีกแล้วเร็วอย่างนั้นป่ะโอ้ยทุกคนเห็นฟอร์มไหมเห็นฟอร์มไหมขับรถอย่างเดียวเล่นเกมอะไรคุณเล่นเกมอะไรเปิดแต่เปิดมาอันแรกอ่ะสวยงามเลยคือขับรถไปรับสาวไปรับเขาต้องช่วยเหลือเขาคุณขับรถอย่างเดียวเลยผมไปรับเขามีหน้าที่การเขาวางรับเรื่องการมือคุณเนี่ยได้ยิงได้ยิงไหมมึงได้ลั่นกระสุนไหมได้ใช้กระสุนไหมได้ยิงแต่โดนกล่องเกม2อ่ะลงมาปุ๊บตายเลยเห็นเป็นตัวเลขคิดไว้ว่าเดี๋ยวผมจะอยู่ข้างบนแล้วเล็งใช่มั้ยผมก็กำลังลงมาตุ้มไปอีกรัดรู้ตายเลยเหรอตายเลยแต่ว่าไปนะทีมผมที่2นะที่2แต่การอยู่รอดสุดดาเมจผมก็อยู่รอดเค้าน่าจะมีแบบว่าแข่งนับระยะทางในการเดินนะว่าแบบใช้เวลาเท่าไหร่ทีม Free Fire ซีซั่น1ซีซั่น2ก็เก่งทีมเลยแต่วันนี้ทีมที่ชนะก็คือ Free Fire Idol ซีซั่น2เป็นผู้ชนะไปนะครับวันนี้เก่งมากโอเคก็วันนี้มีความสุขมากมั้ยโอ้สนุกสนานสำหรับไม่เด็กอ่ะทุกคนคืออยากเป็นสตรีมเมอร์อยากเป็นเกมเมอร์มานานแล้ววันนี้ได้สารฝันเลยว่าเราไม่ได้ลงคลิปยาวเราเป็นสตรีมเกมไหมลองถามคุณดูว่าถ้าเกิดสนใจให้พวกเราสตรีมเกมนะก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มานะครับอยากดูเราทำอะไรบอกได้นะครับทุกคนคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆกลับบ้านทีละนิดครับครับผมฝากนะครับเกมฟรีไฟนะครับไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับตอนนี้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีสกินสวยๆเยอะแยะมากมายถ้าเกิดเจอชื่อว่าป๋า BRM รบกวนอย่ายิงก็ยังไงก็เล่นเกมนะครับแล้วก็เติมอย่างพอดีใช่ครับเติมเท่าที่ตัวเองไหวแล้วก็มีความสุขถ้าใครที่ยังเรียนอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งแบบว่าแม่เติมกิมให้หน่อยแม่เติมกิมให้หน่อยก็แบบว่าเก็บเล็กผสมน้อยเพราะว่าตอนเด็กที่ผมเติม 200,000 น่ะคือผมก็เก็บตังค์เองแล้วไปเติมผมไม่ได้แบบว่าขโมยเงินพ่อหรือว่าขอเงินพ่อครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้พวกเราบารมีลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย